รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราเชิญได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับ Facebook Live เมื่อไหร่ก็เด้งเตือนขึ้นมาทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับบางจากมอบความสุขให้คนไทยตรึงราคาน้ำมันช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่27ธันวาคม61จนถึง3มกราคม62รวม8วันโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่62นี้บริษัทบางจากจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันระหว่างวันที่27ธันวาคม61จนถึง3มกราคม62รวม8วันแต่ถ้าหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงบริษัทบางจากจะปรับลดราคาน้ำมันลงด้วยเพื่อเติมเต็มความสุขให้คนไทยที่เดินทางไปพักผ่อนเยี่ยมเยียนครอบครัวและญาติมิตรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทบางจากมาโดยตลอดพร้อมได้จัดเตรียมเครื่องดื่มฟรีน้ำจี๊ดจ๊าดแก้ง่วงและจัดสถานที่ในบรรยากาศแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ที่มีสีสันสดใสสวยงามเพื่อเป็นจุดแวะถ่ายภาพและซุ้มกิจกรรมพิเศษต้อนรับลูกค้าผู้มาใช้บริการเฉพาะสถานีบริการที่ร่วมรายการด้วยนอกจากนี้บางจากยังได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการสุขสันต์ปีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไปกับฟูริโอแคร์เพื่อเตรียมความพร้อมของสภาพรถก่อนออกเดินทางและรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลโดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี11รายการณศูนย์บริการฟูริโอแคร์กรีนเซิร์ฟและ Watch Pro ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก27สาขาทั่วประเทศตั้งแต่15ธันวาคม61จนถึง31มกราคม62สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการได้ที่ www.bcpcarcare.com สนใจก็เชิญนะครับขอบคุณมากๆสำหรับบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับส่วนเรื่องเที่ยวครับวางแผนท่องเที่ยวทริปชิลๆในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับที่พักโซนใหม่บลูอเมซอนของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้เปิดโซนที่พักโซนใหม่ล่าสุดแบบ Family Blue Amazon กับห้องพัก Family Deluxe สำหรับ4ท่านและ Family Suite สำหรับ6ท่านหรือจะพักผ่อนชิลๆบ้านโดมสำหรับ2ท่านสะดวกสบายอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าพร้อมกิจกรรมกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่แห่งนี้เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ลาทีปีเก่านะครับถือโอกาสส่งท้ายปี2561นะครับด้วยการเอาไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในงานเสวนานะครับไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้เวิร์กช็อป3 in 1เจาะลึกการทำกำไรในหุ้นแบงก์ ICT พร้อมสแกนหุ้นเทพด้วยกราฟเทคนิคนะครับเป็นเนื้อหาตอนที่คุณธนเดชรังสีธนานนท์ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะครับมาอ่านเกมหุ้นแบงก์เลือกลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเองนะครับเราจะขออนุญาตให้คุณผู้ฟังนะครับกลับไปติดตามไฮไลท์ที่เกิดขึ้นเป็นตอนที่คุณธนเดชพูดไว้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามมากไปติดตามกันเลยครับคือผมอยากจะให้นักลงทุนไทยคิดเชิงระบบการคิดเชิงระบบก็คือท่านต้องมีแพลตฟอร์มสเต็ปในการคิดอย่าไปประเภทแบบว่า
หมือนกับเวลาทานอาหารเนี่ยผมคิดว่าทานอาหารก็คือต้องรู้ว่าเชฟต้องทำยังไงบ้างงั้นทานอาหารไม่ใช่ปุ๊บเสิร์ฟแล้วกินเพราะว่าท่านจะไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรแต่ถ้าเกิดท่านเข้าใจว่าใส่อะไรท่านจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นพิษกับท่านหรือเปล่านั่นคือวิธีการก็คิดว่าเวลาทำเนี่ยคือสเต็ปในการคิดท่านจะรู้ว่าวิธีการที่ฟาร์มแมเนเจอร์ในประเทศต่างประเทศเขาทำไม่ต่างที่ผมคิดนะครับผมอ่านหนังสือผมก็ลอกมาแต่ผมพยายามย่อยให้มันง่ายที่สุดเท่านั้นเองนะครับผมอยากให้นักลงทุนรายย่อยมีความเข้าใจเท่าทันนักลงทุนสถาบันแม้ว่าเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะต้องยอมรับว่ามันเป็นอาชีพของเขาเขาก็ต้องเก่งกว่าเราไม่แปลกแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เขาเพราะว่าเราก็รู้เงื่อนไขว่าฟาร์มแมเนเจอร์ยังไงก็ต้องซื้อหุ้นจริงไหมครับถ้าไม่ซื้อหุ้นแล้วเขาจะขายใครล่ะครับเพราะว่าฟาร์มแมเนเจอร์อาชีพของเขาว่าคือกินเงินเดือนใช่ไหมฮะเขาไม่ได้กินคอมมิชชั่นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกหุ้นจะขึ้นแล้วฟันจะขายใครนั้นถ้าก็เรามองว่าฟาร์มแมเนเจอร์ยังไงต้องซื้อเมื่อไหร่ทำไมฟาร์มแมเนเจอร์รอบนี้ซื้อเอาเพราะว่าอะไรเพราะอาชีพเขาคือการบริหารเงินที่พวกท่านเอาไปฝากใน LTF หรือ Ticker Fund มันเป็นอาชีพของเขาที่เขาจะทำไงให้เกิดเงินลงทุนได้นั้นถ้าเรามองสเต็ปตรงนี้ในแต่ละคนว่าในกระเป๋าเขาเล่นยังไงท่านจะรู้เลยว่าวิธีการเล่นยังไงคุณลงเขาต้องซื้อครับถ้าอะไรไม่เปลี่ยนรุนแรงมากแต่ละขึ้นผมเชื่อว่ามันก็มีจังหวะในการแกะออกแล้วแต่เทคนิคเขาจะมองนะครับธุรกิจแบงค์คือธุรกิจที่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีใครจะขอกู้แบงค์หรอครับหรือถ้าคนที่ขอกู้แบงค์ในเศรษฐกิจไม่ดีผมเป็นแบงค์ผมก็บอกว่ากู้ไปทำไมเศรษฐกิจไม่ดีคุณเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปหมุนหรือเปล่าแล้วถ้าผมปล่อยไปผมจะโดนหนี้เสียไหมแบงค์ไม่ปล่อยอ่ะปล่อยทำไมถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีวงเศรษฐกิจมันก็ค่อยตีวงถูกไหมครับคนก็ซื้อมาขายไปซื้อมาวงมันก็ใหญ่เงินก็ชอกมาเงินก็เข้าเงินฝากก็วิ่งมาให้สินเชื่อแบงค์ก็จ่ายสินเชื่อไปแต่คนติดหล่มก็คือว่าเงินเข้าเงินฝากแต่ไม่ใช้เงินก็แสดงว่าสินเชื่อไม่ออกนั่นหมายว่าเศรษฐกิจไม่ดีพอท่านดูเศรษฐกิจปุ๊บท่านก็ดูว่าเงินเข้ากระเป๋าใครหุ้นคือการเล่นตามเงินถูกไหมครับถ้าเงินไม่มีเงินเข้ามาใหม่หุ้นจะขึ้นได้ยังไงเพราะหุ้นคือเกมของการซื้อมาขายไปนี่คือภาษาง่ายๆใช่ไหมครับคนที่ซื้อหุ้นไม่ว่าจะท่านจะเป็น value investor ท่านจะเป็น growth investor ท่านเล่นทำเทคนิคแต่คีย์สำคัญคือซื้อถูกขายแพงถูกต้องไหมครับท่านต้องมองอีกแองเกิลหนึ่งของความคิดของที่ต่างที่เขาเล่นนะหุ้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะวิเคราะห์ไม่ได้บอกว่าปรับประมาณการแต่ทำไมหุ้นลงผมถึงได้บอกว่าเวลาเล่นหุ้นสมัยใหม่เล่นกับ regional fund และอยู่นี่เขาเก่งนะผมบอกได้เลยฟันเมเนเจอร์ที่สิงคโปร์รู้เยอะมากเพราะว่าเขาเจอกับผู้บริหารเขาเจอมาเยอะนะครับหุ้นเมืองไทยแคปิตอลสวัสดิ์เขารู้จักดีเขาคุยกับผู้บริหารผู้บริหารไปโรดโชว์เขารู้ลึกกว่าเราด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเอาเงินกำเงินแล้วบอกฉันจะซื้อหุ้นคุณถึงต้องรู้เกมว่าเขาเล่นยังไงถ้าหุ้นลงมันไม่ใช่แค่เขามีหุ้นแล้วขายหุ้นนะเขายืมหุ้นมาขายแล้วก็ค่อยทอดกลับมาเข้ามาซื้อนั่นคือวิธีการเล่นเกมของพวกเขานะครับงั้นการเข้าใจเพื่อนที่ไม่ใช่คนไทยท่านจะเข้าใจวิธีการเล่นเกมมาเล่นยังไงด้วยนะครับถ้าเกิดถามผมว่าคนทำธุรกิจเนี่ยสิ่งเขากลัวนึงอ่ะผมว่าเขากลัวกฎระเบียบนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลเซนส์เนี่ยโคตรกลัวเลยกำมือของธุรกิจแบงค์คือกฎกติกา IFRS 9 BS ratio นะครับ FinTech พ.ร.บ.นั่นนี่นู่นนะครับที่ผมได้บอกว่าคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะจะเข้าใจตรงนี้มากกว่าเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวจริงๆถ้าท่านเข้าใจวิธีการคิดในเชิงพื้นฐานท่านจะเดาออกว่าเขาจะคิดไงหรือแม้ท่านจะอ่านออกได้ซ้ำว่านักวิเคราะห์จะเขียนวิเคราะห์อะไรหลังจากประชุมนักวิเคราะห์วันพรุ่งนี้ผมก็อ่านอย่างนั้นนะผมก็ดูว่าไอ้คนอื่นเขาจะเขียนกันยังไงเขาเชียร์ยังไงผมก็ดูแล้วว่าเป็นยังไงเหมือนกันงั้นถ้าเกิดท่านดูเกมอย่าลืมนะเกมของการลงทุนคือเกมอ่านแล้วมองว่าสเต็ปข้างหน้า1หรือ2สเต็ปเขาจะทำยังไงท่านไปรอก่อนท่านไปเปิดก่อนแล้วพอมันเป็นไปตามเกมของท่านท่านอยู่เฉยๆท่านปล่อยแต่ถ้าเกิดมันผิดทางตัดสินใจแล้วถามว่ามันผิดทางเพราะอะไรแต่ถ้าท่านเดินตามเกมที่เขาลากไปนึกสภาพนึกจินตนาการเหมือนอะไรเหมือนกับว่าท่านจะจับหนูตัวหนึ่งแน่นอนจับหนูทำไงฮะเขาก็วางอาหารให้ท่านเดินท่านรู้ไหมครับว่ามันเป็นอาหารมันเป็นอาหารจริงๆหรือว่ามันไปสู่กับดักแล้วท่านเชื่อไหมครับบางทีเขาวางกับดักถ้าท่านไม่เข้าใจวิธีการวางเหยื่อแต่ละจุดที่เกิดขึ้นถ้าท่านเดินตามสเต็ปที่เขาทำก็เท่ากับว่าท่านเดินตามเหยื่อที่เขาวางสุดท้ายเขาก็ปิดกับดักท่านก็ติดตรงนั้นงั้นถ้าเรามองว่าเหยื่อที่เขาวางไว้คืออะไรมันเป็นเหยื่อจริงๆหรือมันเป็นเหยื่อล่อในจังหวะที่ขึ้นท่านควรจะขึ้นหรือท่านควรจะขึ้นแล้วขายหรือว่าขึ้นแล้ว follow up นั่นคือความเข้าใจ fundamental จะช่วยท่านมากที่เกิดขึ้นนะครับการเชียร์หุ้นโดยเชียร์ตามโมเมนตัมตามอารมณ์ตลาดเพียงเพราะผู้บริหารบอกว่าบริษัทนั้นจะดีอย่างนั้นอย่างนี้เซลล์ขายนั่นนี่นู่นสินค้าเทียมหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นจริงในตลาดหุ้นไทยยังมีอยู่นะครับงั้นการประเมินมูลค่าคือการที่บอกว่า
ของเนี่ยเดินไปที่ Department Store เนี่ยไปที่ Big C ไป Lotus Robinson เนี่ยราคาตรงเนี้ยเอามั้ยถ้าผมเป็น Fund Manager ต่างประเทศแล้วผมมีของเต็มตลาดแล้วถ้าผมจะซื้อเพิ่มผมจะซื้อที่มันดูจูงใจและดีจริงๆพยายามทำให้เป็นหลักการทางความคิดเพราะผมคิดว่าเวลาเราทำศึกนะผมก็เป็นยุคที่อ่านพวกสามก๊กซุนวูอะไรเงี้ยผมคิดว่าเวลาเราทำศึกเราไม่ควรไปทำศึกในระหว่างที่มีการเทรดหุ้นเราต้องทำศึกให้เสร็จก่อนอย่างน้อยก่อนที่ศึกจะเกิดขึ้นคือทุกเช้าต้องทำให้เสร็จผมถึงบอกว่าทุกเช้าถ้าท่านมาได้นะครับท่านเขียนแพลนเลยฮะมันแพลนวีคแพลนเดย์แพลนท่านทำเรื่อยๆมันแพลนมองยาวนิดนึงมองภาพใหญ่นิดนึงมองอะไรที่เยอะนิดนึงเขียนไว้ก่อนครับจดบันทึกไว้เขียนวีคแพลนเตือนสติตัวเองเขียนเดย์แพลนมาถึงปุ๊บท่านเป็นนักลงทุนแท้จริงนะครับเขียนครับเพราะเป็นเงินของท่านแล้วมันถูกมากถ้าเรียกเงินที่ท่านต้องลงทุนในพอร์ตหรือจ่ายเงินให้โบรกเกอร์ต่อปีคอมมิชชั่นต่อปีท่านจ่ายไปแพงอันนี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นไม่ได้ใช้แท็บเล็ตใช้โมบายใช้เถอะครับมันจะทำให้ท่านเข้าใจว่าโลกยุคใหม่เป็นยังไงไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักลงทุนนะครับใช้เทคโนโลยีให้มากที่สุดวิธีการที่ท่านจะเป็นเพื่อนกับเขาคือใช้เขานะครับแพลนเช็คดูแพลนเช็คดูวิ่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยวันนี้แพลนมาแล้วเช็คดูว่าแพลนเป็นยังไงปฏิบัติตามปุ๊บกลับมาแพลนใหม่ไปเรื่อยนี่คือเบสิกที่เกิดขึ้นมา 4-50 ปีแล้ววิธีการคิดนี้แต่ผมก็ว่ามันก็ประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนทำเงี้ยเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันก็คือวินัยที่เกิดขึ้นวอลเลนบัฟเฟตต์บอกว่าในโต๊ะทำงานของเขาไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ใหญ่โตเลยมีแค่กระดาษคนอายุ80กว่าใครเล่นคอมพิวเตอร์กินวันๆก็กินแต่โค้กเป๊ปซี่แต่ทำไมถึงเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าเขามีวินัยเขาทำการบ้านเขาเขียนก่อนที่เขาลงทุนงั้นผมคิดว่านี่คือเบสิกสำคัญที่นักลงทุนต้องทำคือเขียนเวลาเราจะลงซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นเพราะเราต้องการที่จะได้เงินถูกไหมครับแล้วคนที่จะซื้อหุ้นต่อจากเราเขาจะดูยังไงฟันด์แมเนเจอร์ดูยังไงดูกำไรโตเท่าไหร่นะครับต่อปีเป็นยังไงนะครับดูความสามารถการทำกำไรทำไมถึงใช้คำว่าความสามารถทำกำไรเพราะว่ากำไรมันก็อาจจะไม่ได้เป็นกำไรที่เกิดขึ้นระยะยาว ROE มีผลมากต่อการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็หุ้นหาทองคำนะครับก็คือหุ้นปันผลแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันบางท่านชอบแบบสไตล์ไปเรื่อยๆไม่หวือหวาบางท่านชอบเทรดดิ้งแล้วแต่บางคนชอบบริหารหัวใจได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เกิดที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญเวลาในการวิเคราะห์กลุ่มแบงก์ก็คือว่าใครเป็นเจ้าตลาดสินค้าประเภทไหนท่านจะดูได้ว่าถ้าสินค้าการลงทุนขนาดใหญ่แบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงไทยก็จะเป็นคนที่ได้ตลาดถ้า SME ขึ้นมาท่านก็จะเชียร์ซื้อเคแบงก์ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะมีพวกกรุงศรีหรือว่าธนชาติหรือทิสโก้เขียนนาคินสิ่งนี้มันก็ทำให้ท่านบอกได้ว่าเวลาความต้องการสินเชื่ออยู่ตรงไหนแล้วใครจะได้รับประโยชน์นะครับในแง่ของการเข้าไปเทรดดิ้งไอเดียที่เกิดขึ้นงั้นมันมีผลยังไงมันมีผลว่าเวลาท่านมองว่าถ้าคนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจอยู่ในไซเคิลของการลงทุนท่านก็จะมองว่าคนก็จะมาลงทุนในหุ้นแบงก์ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็เชื่อว่าแบงก์ใหญ่เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่สินเชื่อเติบโตแบงก์เล็กก็จะได้น้อยหน่อยแต่ถ้าท่านมองว่ารถยนต์ดีตอนนี้รถยนต์ขายดีมากควรจะซื้อหุ้นอะไรผมก็บอกซื้อธนชาติหรือเปล่าซื้อเกียรตินาคินหรือเปล่าซื้อทิสโก้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่านั่นคือตลาดของเขาเขาจะเติบโตในจุดนั้นนะครับวันนี้เรากำลังเข้าสู่เกมของดิจิตอลแบงกิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่ท่านจะมองต่อไปในแง่ของตัวดิจิตอลแบงกิ้งเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเนี้ยคือตัวสำคัญที่เราต้องดูเพราะว่ามันมีมูลค่ารวมเกือบ60,000 ล้านแต่ว่าการทำดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยมันมีผลต่อตัวรายได้หายไป9,000 ล้านนั่นหมายว่ามันยังมีอีกก้อนใหญ่ๆมากๆเป็นหลากหลายหมื่นล้านที่แบงก์อาจจะเสียไปจากการเข้าสู่โหมดของดิจิตอลแบงกิ้งงั้นดิจิตอลแบงกิ้งดีไหมดีต้องทำแต่ถามว่าในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยเป็นลบมากกว่าเป็นบวกเกมของดิจิตอลแบงกิ้งจริงๆแล้วมันคือเกมของการจัดการต้นทุนไม่ใช่เกมของการสร้างรายได้เพราะว่าการทำรายได้มันจะไม่ได้เงินมากงั้นต้นทุนจะเป็นคีย์สำคัญของดิจิตอลแบงกิ้งซึ่งการวิเคราะห์ 2-3 ปีแรกเนี่ยแบงก์จะเป็นผู้เสียประโยชน์ผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่ว่าผ่าน 2-3 ปีไปแล้วเนี่ยแบงก์ก็จะเริ่มมาอยู่ในโหมดที่ดีได้เพราะว่าแบงก์จะปิดสาขาลดคนเกิดขึ้นมานะครับในแง่ของการดูหุ้นให้ดูเทียบกับตัวเองในอดีตนะย้อนหลังว่าปัจจุบันตัวเองซื้อขายที่เท่าไหร่อดีตซื้อเท่าไหร่แล้วเทียบกับเพื่อนๆน่ะที่วันนี้ซื้อขายเท่าไหร่ควรจะซื้อขายแพงควรจะซื้อขายถูกดูจากอะไรก็ดูจากอัตราการเติบโตว่าเป็นยังไงแล้วก็เทียบเคียงสินค้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูเรื่อง asset quality ว่าเป็นยังไงเวลาท่านลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์หรือกลุ่มอื่นเนี่ยท่านจะต้องดูสินค้าเป็น relative comparisonนะครับเลือกสินค้า A B C D ดีกว่าถูกกว่ายังไงและเปรียบเทียบถูกหรือแพงหุ้นไม่ได้ถูกแพงเพราะตัวเขาเองนะหุ้นถูกแพงเมื่อเขาเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
เวลาเราอยู่ในตลาดเราจะมึนนะฮะราคาหุ้นจะกระชากเราลงบางทีหุ้นลงเราแนะนำซื้อเราก็เครียดทำยังไงเราจะกลับเข้าไปสู่พื้นฐานตลอดว่าสุดแล้วเรามองพื้นฐานยังไงในระยะยาวกลางถึงยาวระยะสั้นเราเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักเทคนิคเราจะซื้อพรุ่งนี้ขายมะรืนนี้นั่นนี่นู่นนักวิเคราะห์พื้นฐานทำไม่ได้งั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์พื้นฐานจะทำได้ทูของนักวิเคราะห์พื้นฐานก็คือ1พื้นฐานฟันดาเมนทัลเป็นยังไง2ราคาหุ้นเป็นยังไง3เกมระยะยาวเปลี่ยนแค่ไหนถ้าเกมระยะสั้นเปลี่ยนเราก็อาจจะบอกว่าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวขายเมื่อราคาขึ้นเพราะว่าเราคอนโทรลราคาไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าเกมมันเปลี่ยนได้ตลอดแต่ว่าการเข้าใจพื้นฐานคือการเข้าใจภาพและที่สำคัญเกมนี้คือเกมเล่นอนาคตใครเดาอนาคตถูกคือผู้ชนะจริงๆแต่ก่อนที่ท่านจะเดาอนาคตถูกท่านต้องรู้ว่าสินค้าท่านจะซื้อเนี่ยพื้นฐานจริงๆคืออะไรมันอาจจะไม่ใช่เป๊ะ 100% หรอกผมไม่เชื่อว่าใครจะแทงเป๊ะ 100% ทุกตัวผมไม่เชื่อแต่สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าท่านอยู่ในฝั่งไหนต่างหากท่านอยู่ในฝั่งที่ท่านควรจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างทางเนี่ยมันขยับได้เหมือนเรือนะมีขึ้นมีลงแต่ท่านยืนอยู่ในเรือที่ได้ประโยชน์ในช่วงขาขึ้นขาลงท่านตัดสินใจได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าแต่ละคนมีวิธีการในการลงทุนที่ต่างกันคนหนุ่มก็ลงทุนอาจจะบู๊ล้างฐานนิดนึงกล้าเสี่ยงกล้าซื้อกล้าคัดนักลงทุนที่เป็นกลางๆถึงสูงอาจจะมองว่าฉันต้องทำงานนะฉันต้องมีสิ่งที่ต้องดูแลมากกว่าเล่นหุ้นฉันเน้นดิวิเดนด์งั้นมันไม่เหมือนกันแต่ละคนงั้นหุ้นแต่ละตัวมันเหมาะกับคนแต่ละคนเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันคือว่าเราไม่ซื้อหุ้นที่แย่ๆเราไม่ซื้อหุ้นที่ผู้บริหารวันๆไม่ทำงานเอาแต่เล่นหุ้นผู้บริหารที่พยายามพูดเพื่อปั่นราคามีหลายตัวนะครับแล้วก็อ่านหนังสือบางที่ให้อ่านด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางที่ก็เขียนหุ้นเช้าหุ้นขึ้นปั๊บหุ้นลงแล้วก็ไม่มีเรื่องจริงมีเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาเล่นอะไรกันนักวิเคราะห์ไม่สามารถที่จะมา เขียนบทวิเคราะห์รายวันได้ว่าโอ๊ยสิ่งนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราต้องมาทำแต่ว่าถ้าท่านรู้พื้นฐานท่านจะรู้ว่าเกมพวกเขาเล่นเป็นยังไงเพราะว่าต้องก็ต้องเข้าใจนะมันคือเกมนะครับผมจะเน้นย้ำที่หนึ่งแบงก์ก็คือขายสินค้าเกมของการขายสินค้าก็คือว่าสินค้าไหนจะขายดีถูกไหมครับสินค้าไหนขายดีคุณมีเซลล์ขายคุณมีร้านค้าขายคุณเก่งขายคุณก็ได้ประโยชน์วันนี้ถ้าเกิดว่ารถยนต์ดีแบงก์กรุงเทพจะไปเปิดธุรกิจขายรถยนต์ดีไหมครับไม่ได้เพราะแบงก์กรุงเทพไม่เก่งคอน sumer loan เราจะรู้แล้วแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นแบงก์ใหญ่แต่แบงก์กรุงเทพไม่เก่งคอน sumer loan คอน sumer loan ที่เก่งก็จะเป็นพวกกสิกรเนี่ยกสิกรทั้งเกียรติว่าเก่งท่านดูทีวีนะท่านดูโฆษณาท่านก็จะรู้ว่าใครเก่งอะไร SCB จะเป็นแนวออกแนวคอมเมอร์เชียลนั้นเราจะมองออกว่าถ้าเรามองว่าตลาดไหนเป็นยังไงเราจะมองออกเลยว่านักวิเคราะห์จะเขียนเชียร์อะไรถ้าเรารู้ก่อนเราจะรู้เลยว่า impact นี่เกิดขึ้นกับอะไรเพราะว่าเกมการลงทุนเนี่ยมันเป็นไม่ได้หรอกที่นักวิเคราะห์จะมาบอกตลอดเวลาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจพื้นฐานเรารู้เพราะเราจะรู้ได้ว่าเขาจะเขียนอะไรวันพรุ่งนี้ถูกไหมครับถ้าเกิด SME มาเมื่อไหร่เนี่ย K-Bank มาแน่ๆ TMB มาแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาปุ๊บ K-Bank ก็ปรับลง K-Bank ก็ขยับตัวเองมาเล่นCorporate Loanมากขึ้นราคาถูกแต่ว่าเซฟไม่เปลืองสำรองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะมีเหตุผลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือตลาดต่างๆงั้นเน้นย้ำหลักๆดูตรงนี้นะครับผมพยายามจะเน้น comparison นะครับ relative comparison คือคีย์ในการลงทุนซื้อหุ้นประเภทไหนก็ตามเวลาท่านซื้อนะครับท่านซื้อปุ๊บท่านหลับตาถ้าซื้อตัวนี้แล้วจะซื้อยังไงทำไปเรื่อยวนไปเรื่อยและหาเหตุผลที่ท่านซื้อเพราะ growth ท่านซื้อเพราะ dividend ท่านซื้อเพราะเป็น value และท่านก็ปรับสลับปรับเปลี่ยนทำทุกวันครับผมทำทุกวันเหมือนกันเวลาผมจะทำผมก็จะเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะเหมือนประเภทแบบอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนั่นคือที่มาของเราที่จะพังอย่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนต้องออกมาอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนให้มีความรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรกดดันผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนในหลายหุ้นสำเร็จเนี่ยต้องอยู่ในภายใต้ภาวะความกดดันและท่าน break through ให้ได้ถ้าท่านอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเนี่ยผมคิดว่ามันคือซื้อไปหุ้นจะลงหนักก็เมื่อทุกคนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนหุ้นจะลงหนักก็เมื่อทุกคนอยู่ในภาวะที่บอกว่าฉันแฮปปี้สุดๆผมจะสะกิดตัวเองตลอดเวลาอย่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเตือนสติตัวเองตลอดแล้วจริงๆแล้วธุรกิจธนาคารเนี่ยมันมีความซับซ้อนเพราะว่ามันมีเลเยอร์ของการทำธุรกิจเยอะส่วนเครื่องมือก็แน่นอนว่าเครื่องมือที่สุดในการลงทุนก็คือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมผมว่าไม่มีเครื่องมือไหนที่ดีที่สุดกับการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับอันที่สองคือกระจายความเสี่ยงคิดเป็นไซเคิลคิดเป็นวงจรคิด
เป็นพอร์ตโฟลิโออย่าคิดเป็นแค่ซื้อหุ้น A หุ้น B หุ้น C หุ้น D เพราะท่านจะไม่ใช่ไซเซอร์ของการคิดของฟันด์แมเนจเจอร์ต่างประเทศต่างในประเทศเขาไม่ได้คิดแค่หุ้นเขามี asset allocation เขาเลือกถือเงินเขาเลือกถือบอนด์เขาเลือกถือ equity เขาเลือกถือจะลงทุนในตลาดต่างประเทศซื้อผ่าน ETF นั่นนี่นู่นกระจายความเสี่ยงไม่ใช่เพียงจะช่วยเราแต่เข้าใจเกมในการลงทุนคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจกระจายความเสี่ยงอย่าถือหุ้นเยอะจนเกินไปนี่คือเกมนี้ครับนี่คือไฮไลท์โดยคุณธนเดชรังสีธนานนท์หรือคุณเอนะครับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยในประเด็นอ่านเกมหุ้นแบงค์เลือกลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับตัวเองนะครับนี่เป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในงานสัมมนาไม่ใช่เซียนก็เรียนรู้ได้เวิร์กช็อป3 in 1เจาะลึกการทำกำไรในหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับมีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับโดยท่านสามารถเข้าถึงกองทุนรวมได้ทุกที่ทุกเวลาทำรายการซื้อขายกองทุนเช็คสถานะคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมตั้งคำสั่งซื้อกองทุนอย่างสม่ำเสมอแบบ DCA ได้ทั้งรายสัปดาห์รายเดือนติดตามพอร์ตการลงทุนของท่านรวมทั้งดูข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund ท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fund สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ทาลิส02-015-0222 กด 5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.co.th นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน